วัสดีค่ะเฟเวอร์ไทม์สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับโรงแรมหรูที่มีบรรยากาศสบายๆเงียบสงบในสไตล์รีสอร์ทแต่มีการตกแต่งที่โมเดิร์นทันสมัยและลิ้มลองรสชาติอาหารเมนูเพื่อสุขภาพจากคุณเชฟฝีมือเยี่ยมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโรงแรมสวยๆอาหารแสนอร่อยกันได้เลยค่ะบ้านราชประสงค์เซอร์วิสสวีทนะครับเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี2009จนถึงปัจจุบันนี้เป็นระยะเวลา3ปีนะครับจากเดิมท่านเจ้าของที่ชื่อว่าคุณสาธิตรุ่งวัฒนพักกำหนดไว้ว่าอยากจะให้ผู้ที่เข้ามาเข้าพักเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนเข้ามาอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มีการบริการที่รองรับอย่างสมบูรณ์เหมือนกับโรงแรม5ดาวดังนั้นเนี่ยการจัดการเลยแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นของโรงแรมอีกส่วนหนึ่งเป็นในส่วนของที่เป็นเรสเดนซ์นะครับซึ่งทั้งหมดแล้วตึกเนี้ยอยู่ที่ประมาณ34ชั้นนะครับแล้วก็มีประมาณสัก230ยูนิตแต่เราเองทางอนันทราหรือว่ากลุ่มไมเนอร์เนี่ยเข้ามาบริหารอยู่ที่97สุดนะครับการตกแต่งแล้วดีไซน์จะเห็นว่าตัวตึกที่เนี่ยจะมีความโดดเด่นมีสถาปัตยกรรมที่แปลกกว่าที่อื่นเป็นฮาร์ฟมูนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับตัวตึกโดยทั่วไปจะเห็นว่าเป็นตัวตึกที่เป็น2ข้างขนาบแต่ของอนันทราบ้านราชประสงค์เนี่ยจะเป็นซิงเกิลคอริดอร์นะครับแล้วจะเห็นว่าในดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องของความเป็นลักชัวรี่ก็ดีในเรื่องของความเป็นโฮมนี่สไตล์ก็ดีแล้วในตัวของโรงแรมเองนะครับอย่างเช่นสระน้ำหรือว่าบริเวณห้องอาหารเทอราสนะจะเห็นมีสไตล์ที่เป็นลักษณะเป็นโคซี่นะครับซึ่งทำให้คนที่มาพักหรือว่าแขกที่พักอยู่กับเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาได้อยู่ในรีสอร์ทใจกลางเมืองกรุงเทพจริงๆโรงแรมอนันตราบ้านราชประสงค์แห่งนี้นะคะเรามีห้องอาหารบริการอยู่2ห้องอาหารค่ะห้องอาหารแรกคือห้องอาหาร The Terrace Cafe เปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะจนถึง4ทุ่มจะบริการตั้งแต่อาหารเช้านะคะจะเป็นแนวบริสโตหรือว่าห้องอาหารแนวทันสมัยนะคะตอนกลางวันจะเป็นเซตลันช์นะคะแล้วก็หลังจากอาหารกลางวันก็จะเป็นอะลาคาร์ทเมนูค่ะแล้วก็อีกห้องอาหารนึงนะคะจะเป็นห้องอาหาร The Teto Lounge ค่ะเปิดบริการเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกจะเป็น The Royal High Tea นะคะตั้งแต่บ่าย3จนถึง6โมงเย็นแล้วก็ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง5ทุ่มจะเป็นไวน์บาร์ค่ะเราเป็นบริการในระดับ5ดาวนะคะแต่ว่าสำหรับราคาเนี่ยจะเป็นราคาที่ทุกคนหรือว่าบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้ค่ะห้องอาหารของเรานะครับเน้นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับและมีประโยชน์นะครับอาหารที่เรานำมานะครับเพื่อพลังงานที่เราสูญเสียไปนะครับแต่ละวันโรมิไซมอนนะครับเป็นอาหารที่ทานแล้วนะครับเรียกน้ำย่อยนะครับเป็นเรียกว่าแอปเปิลไซเซอร์นะครับมันจะมีเครื่องปรุงนะครับรวมก็จะเป็นพวกหอมกระเทียมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีมิ้นท์นะครับเวลาทานแล้วจะชุ่มคอนะครับทำให้รสชาติแบบสบายๆนะครับเมนูที่2ก็จะเป็นยำไซมอนนะครับยำไซมอนนี่เรามาคิดค้นผสมผสานกับไทยกับตะวันตกนะครับมาผสมผสานคือเพิ่มรสชาติให้กับรสชาติของอาหารกับปลานะครับเวลาทานแล้วจะมีกลิ่นของปลานะครับทำให้ทานแล้วมีสุขภาพดีขึ้นนะครับ
พ็อกช็อปนะครับห้องอาหารเรานะครับได้นำสูตรของการหมักของพ็อกช็อปนะครับที่มุ่งเน้นนะครับด้วยน้ำสับปะรดนะครับแล้วก็ซอสมะม่วงนะครับแล้วก็ปรุงด้วยพวกหอมพวกเฮิร์บต่างๆนะครับทานแล้วมีความอร่อยนะครับและนุ่มนะครับทำให้เนื้อนุ่มอินโดนีเซียแล็กออฟแลมเป็นอาหารนะครับที่คนรู้จักเหมือนกันนะครับแต่ของเรานะครับจะหมักส่วนผสมก็จะเป็นเฮิร์บต่างๆนะครับเป็นพวกกระเทียมนะครับแล้วก็หอมใบสะระแหน่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็โอริกาโน่นะครับอันนี้ก็หมัก2คืนเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้ให้เข้าเนื้อกลิ่นของแรมก็จะออกไปนะครับจะไม่มีกลิ่นแรมออกมาจะมีกลิ่นแต่สมุนไพรออสเตรเลียนกอรอยเซ็กเนี่ยครับเป็นเนื้อที่เราคัดมาจากออสเตรเลียนนะครับเวลาทานเราก็ตามสไตล์ของแขกนะครับถ้าเป็นมิเดียมแรร์นี่ก็จะดีหน่อยนะครับเป็นเนื้อที่เวลาเราทานแล้วจะนุ่มนะครับทุ่มคอนะครับเราจะทานด้วยกับเรดไวน์เวลาเราทานเนื้อแล้วจะมีเรดไวน์นะครับตบเข้าไปจะทำให้ชุ่มฉ่ำนะครับสำหรับผู้ชมรายการ Leisure Access ทางช่อง Travel Channel Thailand กับราคาห้องพักสุดพิเศษจากเดอะเดวาเกาะช้างรีสอร์ทสไตล์ Rustic Tropical ที่จะทำให้วันพักผ่อนของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นห้องดีลักซ์จากราคา 4,200 บาทลดเหลือเพียง 3,780 บาทและห้องวิลล่าจากราคา 5,500 บาทลดเหลือเพียง 4,950 บาทเพียงคุณโทรสำรองห้องพักที่02-261-6364เพียง20ท่านแรกเท่านั้นวันพักผ่อนที่แสนสมบูรณ์แบบก็จะเป็นของคุณฮุย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 เอามาละเว้ยเอ้ยมาละวะมาอยู่เอ้ยมาอยู่ราจัดจัดจ้าทำไรอยู่ไปกันเลยนี่คือรายการกีตาร์โรดถนนของคนดนตรีรายการที่จะพาคุณไปซอกแซกหาร้านดีๆดนตรีดีๆนี่นะครับอยู่กับผมมนต์จีราแล้วก็คุณเล็กคิงโก้เหตุผลเดียวที่อยู่ได้ก็คือหลงไหลในขั้นตอนวงการเพลงมันไม่ได้เป็นวันผมชอบเดินทางชอบเล่นดนตรีขึ้นเวทีพบกับรายการกีตาร์โรดทุกวันพฤหัสบดี 4:30 น. ทาง True Vision 73กดไลค์ได้ที่ facebook.com/gitarrodtv girlfriendรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงว่าพวกเธอทำอะไรกันบ้างเวลาไปเที่ยวด้วยกันทั้งมุมมองความรักไลฟ์สไตล์และเรื่องราวซุกซนต่างๆของผู้หญิงจะถูกเปิดเผยออกมาในแบบที่คุณจะต้องเซอร์ไพรส์จริงๆแล้วตอนเด็กๆอ่ะอวนก็ชอบทำขนมมากเลยนะอันนี้เป็นวานิลามาดากัสการ์แบบพบกับอวนได้ในรายการ Girlfriend ทุกวันจันทร์ 4:30 ทาง Travel Channel True Vision 73นะคะกดไลค์ได้ที่ facebook.com/girlfriendtv รับรองว่าคุณจะยิ้มไม่หุบตอนนี้เรายืนอยู่ที่ย่านมหาลัยสตรีอีวา1ใน3มหาลัยที่ดังในย่านนี้ใครอยากรู้ว่าเทรนด์วัยรุ่นเนี่ยของเกาหลีเนี่ยเขาแต่งเสื้อผ้าอะไรยังไงกันที่นี่มีให้เห็นแล้วราคาถูกมากWe'll be right back.
บ้านราชประสงค์เซอร์วิสสวีทนะครับเป็นท็อปในตลาดที่เรามองว่าเป็นพวกกลุ่มของไฮเอ็นที่เข้ามาใช้บริการเพราะว่าตัวโปรดักที่เรามีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันนะครับของเราเนี่ยจะได้เปรียบมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซส์ของห้องลักษณะการดีไซน์การให้สีอย่างในสีของในห้องเนี่ยจะเป็นสีเทากับสีขาวนะครับซึ่งมันจะมองถึงความอบอุ่นแล้วก็สบายตานะครับสำหรับคนที่อยู่พักอาศัยนะครับและส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีก็เหมือนกับโรงแรม5ดาวทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารแล้วก็ในส่วนของฟิตเนสซาวน่าสตีมนะครับรวมทั้ง Wi-Fi ซึ่งเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เข้าพักอย่างครบครันเหมือนกับท่านอยู่ในโรงแรม5ดาวทั่วๆไปนะครับสระว่ายน้ำถือว่าเป็นส่วนแอเรียที่สวยมากนะครับทุกท่านเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในรีสอร์ทที่ใดที่หนึ่งที่ไม่ใช่กรุงเทพนะครับแล้วก็เป็น2สเตจมีน้ำตกนะครับมีสระเด็กซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดสำหรับป้องกันความปลอดภัยให้กับเด็กนะครับแล้วก็มีบับเบิ้ลที่สามารถทำช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายสำหรับผู้ที่มาใช้บริการนะครับในส่วนของห้องพักห้องพักจริงๆเรามีทั้ง1 bedroom superior deluxe แล้วก็ premium แล้วก็2 bedroom นะครับห้องที่เป็น1 bedroom premium suite นะครับก็จะเป็นห้องที่เห็นทางวิวสนามกีฬานะครับหรือว่าสนามกอล์ฟโดยตรงแล้วก็ขนาดของห้องเนี่ยเล็กสุดของเราเนี่ยอยู่ที่77ตารางเมตรนะครับอุปกรณ์ใช้สอยในห้องเรามีครบคันนะครับเป็น1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นไม่ว่าจะเป็นมีแอเรียของคิทเช่นเน็ตสำหรับบางท่านที่อยากจะปรุงอาหารนะครับในช่วงวันหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีเตาไมโครเวฟมีอุปกรณ์เครื่องครัวให้ครบคันนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับ Wi-Fi ท่านสามารถมีแอเรียนั่งทำงานในห้องอย่างสะดวกสบายOne Bedroom Premium Suite เรียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันการตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในห้องเน้นความโมเดิร์นสวยงามมีโทนสีที่สว่างสร้างความหรูหราในบรรยากาศสบายๆให้ผู้เข้าพักค่ะในส่วนของ Two Bedroom Two Bedroom Deluxe นะครับของเราเนี่ยขนาดอยู่ที่156ตารางเมตรนะครับ156ตารางเมตรนี่แบ่งเป็น1ห้องนอนซึ่งเป็นมาสเตอร์รูมแล้วก็อีก1ห้องนอนเนี่ยเป็นห้องนอนเล็กแต่ขนาดเท่ากันแต่เพียงแต่ว่าแบ่งแยกเป็น2เตียงนะครับล็อบบี้ที่นั่งอยู่ในตรงกลางก็สามารถพูดง่ายๆจัดปาร์ตี้ได้เลยนะครับ156ตารางเมตรผมว่าเป็นขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็ดีไซน์แล้วก็โลเคชันของแต่ละห้องของ2 bedroom เนี่ยถือว่าเป็นโลเคชันที่สวยซึ่งไม่สามารถที่จะหาได้ในกรุงเทพครับ2 bedroom deluxe suite ขนาดห้องกว้างขวางขึ้น2ห้องนอน3ห้องน้ำเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการมาพักผ่อนและมีมุมสำหรับนั่งชิลๆหรือผ่อนคลายที่ระเบียงด้านนอกมีให้คุณเลือกถึง4มุมรับรองคุณไม่เบื่ออย่างแน่นอนค่ะไฮไลท์ของที่โรงแรมอนันตลาบ้านราชประสงค์นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นในเรื่องของจุดที่ตั้งนะคะซึ่งจะอยู่ห่างจากถนนราชดำรินะคะถ้าเกิดว่าลงจากที่รถไฟฟ้านะคะสถานีราชดำรินะคะเข้ามาเพียง90เมตรนะคะก็จะถึงที่อนันตลาบ้านราชประสงค์นะคะในกรณีที่ท่านได้เข้ามาใช้บริการในส่วนของห้องอาหารเนี่ยเรามีที่จอดรถบริการนะคะร่วม100คันค่ะร
เลือกวัตถุดิบคือต้องสดและใหม่นะครับผักก็ต้องเขียวนะครับต้องมาแบบสดปลาต้องตาแดงนะครับไม่ช้ำนะครับถ้าเป็นเนื้อนะครับเนื้อก็จะไม่เป็นเมือกนะครับที่เวลาเรารับนะครับที่เราสั่งเข้ามาถ้าเป็นเนื้อพวกสลอยจะเป็นโปรตีนมานะครับแพ็คมาอย่างดีครับวัตถุดิบนะครับที่เรานำเข้ามาเป็นพวกเนื้อนะครับเนื้อสลอยนะครับมาจากออสเตรเลียนะครับแล้วมันก็ออสเตรเลียนะครับใบหิมะนะครับก็นำเข้ามาจากอเมริกานะครับอเมริกาใต้นะครับผักก็จะผักปลอดสารพิษนะครับอันนี้เราสั่งเข้ามานะครับผักปลอดสารพิษนะครับเรามุ่งเน้นกินครบนะครับเป็นพวกผักสลัดที่ว่าสดนะครับใหม่นะครับโซเตพรอนนะครับส่วนผสมของโซเตพรอนนะครับก็จะมีนะครับกระเทียมสับหอมสับมะเขือเทศได้นะครับผักชีฝรั่งสับน้ำมะนาวชีสเป็นครีมเกลือพริกไทยขาวพริกไทยดำกุ้งลิเวอร์พอลนะครับการทำกุ้งนะครับก็นำกุ้งมาแกะเปลือกออกใช้มีดนะครับผ่าด้านหลังนะครับเพื่อต้องการทำความสะอาดขั้นตอนการประกอบอาหารน้ำมันโอลิฟออยล์นะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับแล้วก็นำกุ้งที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ในลงไปในกระทะนะครับแล้วก็โซเต้นะครับเป็นโซเต้กุ้งนะครับใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ใส่วายลงไปเพื่อความหอมของกุ้งนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำซอสใส่ออลิฟออยล์เหมือนเดิมนะครับกระเทียมสับนะครับหอมสับผัดคลุกเคล้าให้พอประมาณให้มีกลิ่นหอมนะครับเกลือพริกไทยลงไปนะครับผัดให้พอเหนียวคือไม่ต้องเหนียวมากนะครับพอประมาณนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปรุงด้วยเกลือพริกไทยนะครับหลังจากผัดซอสเสร็จแล้วนะครับเราจะนำกุ้งนะครับที่เราผัดไว้นะครับมาคลุกเคล้ากับซอสที่เราผัดเตรียมไว้นะครับเพื่อจะให้ได้รสชาตินะครับแล้วก็มีกลิ่นกุ้งนะครับแล้วก็รสชาติของน้ำนะครับจะได้เข้าในเนื้อกุ้งนะครับเวลาเราทานเข้าไปแล้วนะครับมันจะเพิ่มรสชาติให้กับเรานะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ตักกุ้งออกมาใส่จานเพื่อทำการเนคเลตนะครับตกแต่งหัวจานต่างๆนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับชาดเน่ซูเต้พรอนส์กุ้งแม่น้ำตัวโตๆทั้งสดและหวานคลุกเคล้าลงไปในซอสที่มีรสมันและเปรี้ยวนิดๆทำให้เมนูนี้มีความอร่อยอย่างลงตัวค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่งานโกคาร์ดแชมเปญค็อกเทลพาร์ตี้นะคะงานนี้จัดขึ้นเพื่อเลี้ยงขอบคุณเหล่าสมาชิกทั้งหลายนะคะที่ใช้จ่ายผ่านบัตรโกคาร์ดมากที่สุดเป็นอันดับ1ถึง50ในช่วงควอเตอร์แรกของปี2012ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมบัตรโกคาร์ดนะคะก็คือเป็นบัตรสมาชิกที่เรานำเสนอให้กับลูกค้าแล้วก็มีสิทธิพิเศษมากมายทั้งห้องพักฟรีแล้วก็ส่วนลดในราคาของห้องพักแล้วก็ร้านอาหารทุกโรงแรมในทั่วประเทศเลยนะคะท่านที่สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกของโกคาร์ดนะคะก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์02-541-1234เบอร์ต่อก็คือ4888ค่ะราคาของสมาชิกของโกคาร์ดนะคะเพียง 5,900 บาทต่อปีค่ะแต่ว่าท่านจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายนะคะรับรองค่ะว่าท่านจะพอใจกับการที่ได้เป็นสมาชิกโกคาร์ดแน่นอนค่ะแขกรับเชิญของเราวงซีมค่ะเหมือนพาแกมาทรมานเนี่ยเลยพบกับลี่นะคะและวงซีมได้นะคะที่รายการ Ranch Life with ชัญญานะคะทาง Travel Channel ที่ True Vision ช่อง73รายการกวนชวนเที่ยวสัปดาห์นี้ผมปิ่นกวนชวนเที่ยวอยู่ที่โรงเรียนสอนทำอาหารวีสคูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจตามดูกันให้ได้วันเสาร์นี้เที่ยงครึ่งทางทูวิชั่น73นะครับสำหรับตันครับชีวิตคือการเดินทางและการเดินทางคือท่วงทำนองของชีวิตครับเมนูที่2ก็เป็นโพสต์ฟิเลปลากระพงนะครับเตรียมปลามาก่อนนะครับ1ตัวมาสไลด์เป็นชิ้นนะครับเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมสับนะครับหอมสับแล้วก็พาร์ชิลี่น้ำมันมะกอกแล้วก็มะกอกดำซอสนี่ก็จะเป็นซอสโทมาโต้ซองกาเซ่นะครับขั้นตอนการทำนะครับเราก็ใส่น้ำมันมะกอกผัดด้วยหอมกระเทียมสับนะครับหอมแดงสับคลุกเคล้าพอประมาณใส่ซอสโทมาโต้ซองกาเซ่นะครับผัดคลุกเคล้ากับใส่พวกเกลือพริกไทยนะครับเกลือพริกไทยขาวพริกไทยดำนะครับแล้วก็เกลือรสชาติซอสตัวนี้นะครับจะออกเค็มๆนะครับน้ำปลาที่เราเตรียมจัดเตรียมไว้นะครับมาทำเป็นน้ำสต๊อกปลานะครับเอาเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปโพสประมาณ 10-15 นาทีนะครับปลาจะสุกนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยมันบอยแล้วก็แครอทหลังจากนั้นแล้วก็ซอสนะครับที่เราทำธรรมราชบนตัวปลาครับตกแต่งด้วยแบคโอลีฟนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับทานได้เลยนะครับโพชฟิลเลตออฟซีบัสความสดและหวานของปลากระพงผนวกเข้ากับความเปรี้ยวของซอสที่ราดลงบนเนื้อปลาเมื่อทานแล้วจะสัมผัสได้ทั้งความอร่อยและกลมกล่อมของเมนูนี้อย่างแน่นอนค่ะโปรโมชั่นที่ห้องอาหาร The Terrace Cafe นะคะสำหรับท่านใดที่เป็นแฟนคลับของเบียร์สิงห์นะคะเรามีโปรโมชั่นอยู่ที่89บาทต่อแก้วนะคะหรือว่าท่านใดที่ชอบดื่มเบียร์ญี่ปุ่นนะคะอาซาฮีจะเป็นเบียร์บุฟเฟ่นะคะอยู่ที่650ต่อท่านนะคะบริการตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มหรือว่าไม่สะดวกมาตอนเย็นนะคะมาในตอนกลางวันเนี่ยจะเป็น Business Set Lunch เริ่มต้นที่99บาทค่ะส่วนอีก1ห้องอาหารนะคะโปรโมชั่นสำหรับ The Teto Lounge นะคะจะเป็นไวน์บุฟเฟ่ค่ะอยู่ที่950ต่อท่านค่ะหรือว่ามาในวันอาทิตย์จนถึงวันพฤหัสนะคะจะเป็น Buy One Get One Free ค่ะท่านสามารถติดต่อกับทางอนันทลาบ้านราชประสงค์นะคะได้ทาง www.anantala.com นะคะแล้วคลิกเลือกที่อนันตลาบ้านราชประสงค์ค่ะหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะโทรสอบถามที่02-264-6464ค่ะการเดินทางมาที่โรงแรมอนันตลาบ้านราชประสงค์นะคะท่านสามารถมาโดยรถไฟฟ้านะคะลงที่สถานีราชดำรินะคะเราจะมีรถบักกี้คาร์นะคะคันสีส้มคอยบริการท่านนะคะระหว่างเข้าออกหรือว่าถ้าหากท่านขับรถมาเองนะคะถ้าเกิดท่านเดินทางมาถึงที่แยกราชประสงค์นะคะเลี้ยวเข้าถนนราชดำรินะคะเราจะตั้งอยู่ที่ซอยมหาดเล็กหลวงซอย3ค่ะเข้ามาเพียงแค่90เมตรก็จะเจอโรงแรมอยู่ด้านซ้ายมือค่ะทางอนันทลาบ้านราชประสงค์เซอร์วิสสวีทก็มีความยินดีที่จะมอบของวันเป็นทริปวอเชอร์เป็นห้องพักนะครับวันเบดรูมพรีเมียมสวีทพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่าน1คืนนะครับให้กับผู้โชคดีก็อยากจะเชิญชวนแขกไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะครับที่กำลังมองหาที่พักในโรงแรมหรือว่าสวิทอพาร์ตเมนต์ระยะยาวๆนะครับพร้อมการให้บริการในระดับ5ดาวติดต่อได้ที่เรานะครับ
อนันทราบ้านราชประสงค์เซอร์วิสวิงนะครับอยู่ที่ซอยมหาเทคหลวง3นะครับโทรศัพท์หมายเลข022646464นะครับสำรองห้องพักหรือว่าห้องอาหารแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านต้องการขอบคุณครับสัปดาห์นี้คุณผู้ชมคงจะประทับใจไปกับบรรยากาศสวยๆและเมนูอาหารสุดพิเศษของโรงแรมอนันทราบ้านราชประสงค์เซอร์วิสสวีทถ้าคุณผู้ชมเป็นอีกคนที่อยากจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับเราอย่าลืมร่วมสนุกตอบคำถามท้ายรายการนะคะคุณอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีได้มาพักผ่อนในบรรยากาศสบายๆสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะเราจะพาคุณไปทานบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นย่านไหนติดตามชมให้ได้วันอาทิตย์เที่ยงตรงเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ